สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แก้ว IT Service เนาะกำลังมาพบกับข้าพเจ้ามื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัตรคนพิการเนาะอยู่ลาของยังบ่ทันมีเนาะก็เป็นโอกาสดีที่ว่าทางสมาคมแห่งชาติเนาะเพิ่นได้เฮ็ดบัตรคนพิการออกมาเนาะให้เราได้สมัครเพื่อรับบัตรต่างๆเนาะการสมัครก็คือสมัครออนไลน์เนาะแต่ว่าตัวบ่ออนไลน์นี่ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นได้เฮ็ดบ่แต่ว่าที่ว่าฮู้มานี่เป็นออนไลน์เนาะหลังจากเฮาส่งลิงก์ต่อๆกันมาเฮาก็เข้าไปสมัครได้เลยเนาะโดยเฉพาะพิการเฮาเนาะพิการตาเฮานี่แหละเนาะมันก็เป็นการยากแน่ในการสมัครเพราะว่าเฮาจะได้ใช้คอมพิวเตอร์เนาะผู้ที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครซวยหมู่ได้เนาะวิธีสมัครก็ง่ายๆเนาะเฮาได้ลิงก์มาเฮาก็เข้าลิงก์ไปเนาะเพิ่นส่งมาทาง WhatsApp หรือทางใดก็แล้วแต่เนาะเฮาก็สามารถเข้าลิงก์ไปเนาะตัวอย่างว่านี่ข้าพเจ้าเข้ามาแล้วเนาะแล้วเฮาลองมาอ่านเบิ่งเนาะมันจะมีสมัครบัตรสมาชิกคนพิการเนาะของสมาคมคนพิการของสมาคมแห่งชาติลาวตัวอย่างว่าเนาะเหมือนตัวอย่างแหละอยู่นี่เลยแหละเนาะอ่ะมาเบิ่งวิธีขั้นตอนการสมัครกันเลยเนาะมันก็บ่ได้หลายขั้นตอนปานใดเนาะเลื่อนลงมาเนาะข้อมูลพื้นฐานเพศดอกจันข้อมูลพื้นฐานเนาะเพศเนาะเพิ่นจะบางอย่างเนาะจะอธิบายไว้ก่อนก็คือเพิ่นให้ติ๊กเอาเนาะการที่ว่าเฮาติ๊กนะตัวอย่างว่าเพศชายเนาะเพศชายอยู่รวมหั่นแต่ว่าตัวติ๊กเพศชายแม่นติ๊กอยู่ทางถึงเนาะคันว่าเพศชายเราเลื่อนลงไปมีตัวติ๊กเป็นติ๊กเป็นเพศหญิงเนาะมันจะอยู่รวมนั้นฉะนั้นการติ๊กเฮาจะติ๊กอยู่ถึงตัวคําเว้าหั่นเนาะเพศดอกจัน Radio button not check required invalid entry เพศชายเนาะ Radio button ใช่ชายเนาะเฮาก็เลื่อนลูกศรขึ้นมาแล้วก็ space bar เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาต่อไปชื่อดอกจัน edit record ชื่อนามสกุลดอกจันนามสกุลบัดนี้เนาะชื่อสมาชิกชื่อเนาะดอกจันเอดิทรีคอร์ดชื่อสมาชิกชื่อเนาะหลังจากเฮาเลื่อนเฮาชื่อแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเป็นอีดิทเนาะครับพิมพ์ใส่เนาะตัวนี้เป็นภาษาลาวเด้อเนาะบ่แม่นเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าเสียงไทยอ่านซื่อเนาะสระโตอูวอลอสระมอตอนอแกลมอนเนาะแกลมอนแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนามสกุลเอดิทรีคอร์ดนามสกุลก็พิมพ์ใส่เนาะมอดอสระอาลอสระอาเนาะแล้วก็ลงไปชื่อพาเอดิทรีคอร์ดชื่อพาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเฮาก็พิมพ์ใส่เป็นภาษาอังกฤษสระสระโนเปลี่ยนภาษา English United States K E O L A M M O N E แล้วก็ลงมาอีกเป็นนามสกุลนามสกุลเนาะชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าเพิ่นอาจจะเขียนผิดติบ่นี่นะนามสกุลแล้วลงมาเพิ่นว่าชื่อแต่บ่เป็นหยังเฮาใส่นามสกุลออกไปเลยเนาะ semicolon V O N G K K has auto F F D A L A นะแล้วก็ลงมาอีกประเภทพิการตัวนี้เฮาได้เลือกเอาแต่ว่าตัวกรณีเฮาเลือกจังซี่แม่นเฮา enter เข้าไปแล้วเฮาก็เลื่อนลูกศรหาประเภทของเฮาเนาะ Combo box collapse required invalid entry เลือกประเภทพิการเลือกประเภทพิการเฮาก็ enter เข้าก่อนแล้วก็เลื่อนไปพิการทางด้านการเบิ่งเห็นพิการทางด้านหักพิการทางด้านการเบิ่งเห็นพิการทางด้านการเบิ่งเห็นเฮาได้ตัวนี้แล้วพอเฮาพิการตัวนี้เนาะแล้วก็ escape ออกมาเพื่อความแน่ใจเฮาเลื่อนลูกศรขึ้นแล้วลงคืนเนาะ Combo box collapse required พิการทางด้านการเบิ่งเห็นนี่มันจะเลือกให้เฮาแล้วเนาะแล้วก็ลงไปอีกบ่อนสังกัดหรือซื้อบ่อนสังกัดหรือซื้อห้องการอย่างเนาะตัวอย่างข้าพเจ้าเห็นอยู่อยากอยู่อาร์มี่เนาะเฮาก็ใส่ AR อาร์มี่ไปเฮาอยู่สมาคมใดอยู่ใส่เฮาก็ใส่เนาะส่วนเผ่าดอกจันส่วนเผ่า Radio button not check required invalid entry เป็นเผ่าลาวลุ่มเผ่าลาวลุ่มเนาะ Radio button not check เช็คเอาเผ่าลาวลุ่มเนาะแล้วก็เลื่อนลงไป Radio button not check เผ่าลาวมุง Radio button เผ่าลาวเธอวันเดือนปีเกิดดอกจันวันเดือนปีเกิดตัวนี้จะสปินเอาเนาะก็คือเฮาได้เลือกเอา enter เข้าไปคล้ายคือเฮาเลือกเพศคล้ายคือเฮาเลือกอันนาตัวประเภทพิการแล้วเฮาก็เลื่อนไปวันที่หยัง02030405ข้าพเจ้าเกิดวันที่5เฮาก็เลือกวันที่5แล้วก็ escape ออกมาแล้วก็เลื่อนลงบ้านนึงเป็นเดือนนี่เนาะ enter เข้าไปแล้วก็เลือกเป็นเดือน4ครับอาจารย์เนาะ01020304เลื่อนขึ้นเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเป็นปีบัดนี้เนาะวันเดือน2023 2022เลื่อนลูกศรลงมา5ปีเฮาเกินแล้วเนาะ2004 2009 1996 1994นี่ข้าพเจ้าเกิด94ก็เลือกเอาเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีก menu button sub menu แสดง graphic volunteer avatar img รูปถ่ายดอกจันตัวนี้รูปท้ายเนาะตัวนี้มันจะเป็นรูปโปรไฟล์ของบัตรเฮาแหละเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปภาพเนาะเฮาก็ enter เข้าแล้วก็ไปเปิดเอารูปมาเนาะ file name combo box collapse edit all percent blank items view list รูปเฮาอยู่ใส่เอาก็ไปเอาเนาะ ITK lab key card 28 ตัวอย่างว่าข้าพเจ้ารูปอยู่ใส่เนาะ items view list information 2 of 10 m items view list m education m items view list microsoft 365 2023 611 l my project 511 m microsoft m multimedia 711items view list มูพายอยู่แซกก็ไปเอาเองเลยเนาะตัวนี้เนาะ K 2424 P photo 1124 items view list K K photo 28 items view list ตัวอย่างรูปข้าพเจ้าตัวนี้เฮาก็เห็นเด้อนี่รูปจะมาแทนตัวนี้เฮาก็
ต่อไปอีกเนาะบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตหรือสำเนาครัวนี่เนาะบัตรประจำตัวบัตรสปอร์ตหรือสำเนาครัวดอกจันตัวนี้คือการเอาไปเอาหูคือกันเพิ่มบัตรนี่มีปุ่มเพิ่มบัตรเนาะโหลดไฟล์เลือกไฟล์ไม่ได้เลือกไฟล์เพิ่มบัตรเพิ่มบัตรโหลดเลือกไฟล์เปิดเลือกไฟล์ไม่ได้เลือกไฟล์ใดโอเคได้ลองไฟล์ items list ไฟล์เฮาคือเก่าเนาะ items list key photo 28 items list items list e education 311 items list ของไฟล์จะใช้ไปเอาเลยตัวเนี้ย which one of 7 you universe items list information items list make control 4 key amount items list key card 28เกี่ยวข้าข้าพเจ้าเอกสารข้าพเจ้าจะส่งหาง่ายแน่นึงเพราะว่าได้เฮ็ดอันน่ะขออภัยเนาะATM 1 JPG ได้เฮ็ดเป็นอันล็อกเป็นโฟลเดอร์ไว้ ATM 1 JPG ATM 2 JPG call certificate JPG ATM ATM 1 PDF credit card 1 JPG credit card 2 JPG English score JPG column 37 instance 1 JPG instance 2 JPG row 2 instance 1 certificate JPG ATM 2 JPG English score JPG row 27 ATM 2 certificate JPG call credit card certificate credit card 2 JPG English score JPG instance 1 JPG column 4812 instance 2 JPG row 3 call K key passport JPG column 2 passport นี่ dial document required กันได้ฮูปขึ้นมาเนาะแล้วก็ลงไปอีกหลังจากเฮาเลือกฮูปแล้วทางหน้าเว็บมันบ่อ่านเฮาก็ต้องเอาตัวนี้แท็บแล้วเอาตัวนี้แท็บมาคืนเนาะheading level 3ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันเนาะแขวงดอกจันแขวงเฮาก็ได้เลือกเอาตัวนี้ list เลือกแขวงนครหลวงเวียงจันทร์อ๋ออยู่นครหลวงเนาะแขวงดอกคัมเบอร์บ็อกซ์คลับรีคอร์ดนครหลวงเวียงจันทร์นี่แล้วก็ดอกจันเมืองก็เลือกเอาคือกันคลับรีคอร์ดนึงดอกจันจันทบุรีเลือกเมืองจันทบุรีซีโคตะบงไซเสถานี่ข้าพเจ้าไปไซเสถานก็เลือกแล้วก็ escape ออกมาที่อยู่ปัจจุบันบ้านดอกจันบ้านเนาะรีคอร์ดที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันดอกจันสว่างเนาะใช่แล้วแล้วแล้วสระนอนอสสระวอเอกสระอางอแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเบอร์โทรดอกจันเบอร์โทรเบอร์โทรก็ใช่เนาะตัวอย่างว่า207706ใช้เบอร์เข้าไปเลยตัวเนาะแล้วมันจะมีตัวนี้เนาะยืนยันยืนยันนะเนาะให้ enter เข้าตัวนี้เนาะให้ enter เข้าตัวยืนยันนี่นะแล้วมันจะส่งโค้ดเข้ามาหาเบอร์เฮาเนาะตัวนี้คันถ้าเฮากดปุ่มมานะยืนยันนี้บ่ผ่านเนาะยังเป็นหน้าปกติคือเก่าแสดงว่าเฮาใช้เบอร์บ่ถูกก็คือเฮาต้องใช้020หรือว่าใช้20หรือว่าบวก8620ประมาณนี้แหละเนาะคั่นเฮาใช้ถูกแล้วเพิ่นจะส่งโค้ดมาแล้วมันจะโชว์หน้าให้เฮาใช้โค้ดส่งเข้าเบอร์หั่นเฮามาใช้แฮนแล้วก็ยืนยันแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะตัวนี้แต่ว่าข้าพเจ้าหั่นยืนยันไปแล้วก็เลยบ่ส่งเนาะยังบ่ได้ยืนยันจุดประสงค์ในการสมัครสมาชิกดอกจันนี่คันเฮายืนยันแล้วมันก็สิบอกว่ายืนยันแล้วเนาะจุดประสงค์ในการสมัครสมาชิกดอกจันจุดประสงค์ในการสมัครสมาชิกเฮาก็พิมพ์ใส่เลยเนาะว่าจุดประสงค์หยังตัวอย่างว่ายาดอกสระอาดอกไม้ดอกปูดอกไม้หนักดอกกนพสระอิดอกสระอานอไม้หมุนวอปูอยากได้บัตรคนพิการไว้ยังยืนว่าดอกไม้หนักอูงอวอเอกสระอาต้นดอกนสระอิดอกไม้หนักอากาศนอเป็นคนนอพอสระอิพิการนอสระมอมอแพ้ตัวอย่างว่าเนี่ยเนาะยากได้บัตรคนพิการไว้ยังว่าตนเป็นคนพิการแท้แล้วก็ลงอีกเอาไปที่ Level 3ข้อมูลทักษะและการศึกษาข้อมูลทักษะและการศึกษานี่เนาะอาชีพปัจจุบันดอกจันอาชีพปัจจุบันเฮาก็Enter เข้าไปเลือกเอาคือเป็นพนักงานนักเรียนเนาะรับงานอีสระพนักงานนี่ครับจะเป็นพนักงานเนาะก็เลือกเอาตัวนี้แล้วก็ลงมาอีกรายรับต่อเดือนรายรับต่อเดือนนี่เนาะเฮาก็ได้เลือกมันสิมี3ล้านล้าน3ลงมาหรือว่าล้าน3ขึ้นหา5ล้านเฮาต้องเลือกเอาเนาะต่ำกว่า 1,300,000 1,300,000 หา5 million นี่ข้าพเจ้าเอาล้าน3หา5ล้านนี่เนาะประมาณนี้ตัวอย่างว่าเนาะรายละเอียดอาชีพดอกจันรายละเอียดอาชีพเฮาต้องใส่ว่าเฮาเฮ็ดอีหยังตัวนี้เนาะตัวอย่างว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงานด้าน IT ตัวอย่างว่าเนาะพอสระอูปูโหพอไม่หันอักบอครับพอสระอิดอสอปอวอนอสระนอดอปูสระอานอไม่หมุนดอตอสระอีนี่เนาะรายละเอียดอาชีพดอกจันเอ็ดเฟอร์บิสควอนผู้หาผิดสอบวิทย์งานด้านไอทีนี่แล้วก็ลงมาอีกระดับการศึกษาที่จบแล้วดอกจันระดับการศึกษาที่จบแล้วเขาเลือกเอาเนาะตัวนี้ปริญญาตรีปริญญาโทก็เลือกกันเนี่ยเนาะปอเอกปอโทปอตีนี่ครับจบตีเขาก็เลือกตีนี่แล้วก็ escape ออกมาแล้วระบุภาษาต่างประเทศที่สามารถ edit multiline ระบุภาษาต่างประเทศที่สามารถนั้นได้เขาก็ภาษาอย่างเขาก็ใช้เนาะสามารถสระวอคูสระอาพอสระอาสอสระอาพอไม่หันอากาศงอสระอิดอกไม่หันดอกคูได้ดอกสระอาดอกไม่หันอากาศระดับพอสระอางอกลางตัวอย่างเนาะสามารถเว้าภาษาอังกฤษได้ระดับกลางนี่แล้วก็ลงมาสถานที่สะดวกพับดอกจ้าการ์ดเลเวล3สถานที่สะดวกพับบัตรสถานที่สะดวกพับบัตรเขาเขียนใส่เลยตัวนี้เนาะเขาจะเอาอยู่ใส่ตัวอย่างว่าพอสระอางอสระอุอนุสิทธิ์เนาะพอสระอิดอกสเปซบ้านนนสว่างเนาะดอกคูสระอางอสระอูนอนอสอเอกสอเอกสระอาวอเอกสระอางอส
Space เมืองไซเซทาเนาะสระอีทอกงอไม่หมุนซอกสระอีซอกดอกทอกสระอาสนครหลวงสระอากอทอกนอกหอกวอกนอกอานุสิตบ้านนนสว่างเมืองไซเซทานครหลวงน่าเราก็ลงมาเอาได้แค่1 5 ถ้าต้องการทําบัตรสมาชิกพร้อมเลยกรุณาแจ้งเอกสารสําเร็จโดยการกดปุ่มเปิดเพื่อสําเร็จค่ะพิมพ์ตัวนี้เนาะสําคัญก็คือเฮาอยากได้บัตรหั่นน่ะเฮาสิจ่ายเงินบ่เนาะคันเฮาจ่ายก็ 50,000 คันเฮาบ่จ่ายก็เพิ่นว่ามีทุนถ้าเพิ่นมีทุนมาสนับสนุนเพิ่นจะผลิตบัตรให้ฟรีเนาะแล้วก็แต่ว่าบ่ฮู้ว่าตอนใดสิได้ตัวนั้นเนาะแต่ว่าคันเฮาจ่ายเงินนี่เฮาก็สามารถรับบัตรภายใน 2-3 มื้อเนาะตัวอย่างเฮาหามบัตรเฮาต้องเช็คก่อนเนาะนี่เช็คตัวนี้ก่อนเปิดเพื่อสําเร็จค่ะพิมพ์บัตรเปิดสมัครเปิดเพื่อสำระบัตรแล้วเนาะเปิดเนาะแล้วเราก็เลื่อนลงมานี่มันจะขึ้น QR code ให้เนาะก็คือเราสแกน QR code ไปเป็นราคา 50,000 เนาะข้าพเจ้าเฮ็ดไปแล้วตัวนี้เนาะหลังจากเราสแกนแล้วเพิ่นทั้งกำหนดหรอกว่า 50,000 นะเนาะเราก็โอนไปแล้วเราก็แคปเนาะหลังจากเราแคปไว้แล้วเราเอามาโหลดอยู่นี่อย่างท่านสำระบัตรอัพโหลดรูปใบบินอัพโหลดรูปใบบินเนาะเฮาก็อัปโหลดเข้ามาใครคือเฮาอัปโหลดพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจําตัวกับอันฮู้โปรไฟล์นั่นแหละไปเลือกเอาหั่นมาแล้วก็มันจะขึ้นอยู่นี่เนาะทางใบบินหั่นแล้วเฮาก็เลื่อนต่อมาบัตรเลือกไฟล์ไม่ได้เลือกไฟล์ใดเฮาจะบ่ได้เลือกเนาะอันนี้เนาะ Check box not check required invalid entry ข้าพเจ้าได้อ่านรับฮู้และยอมรับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกข้าพเจ้าได้ยอมรับอ่านนี่นะเนาะเฮาก็ต้องได้เช็คตัวนี้เช็คเนาะแล้วหลังจากนั้นยอมรับบัตรส่งฟอร์มสมัครบัตรส่งฟอร์มสมัครเนาะเฮาก็กดปุ่มนี้คันจุดใดบ่ผ่านเพิ่นก็ให้ไปจุดนั้นเนาะตัวอย่างว่าเฮาบ่ได้ยังยื่นเบอร์โทรศัพท์มันก็โดดไปตัวนั้นเฮาก็ไปแปะแก้ไขหั่นเนาะแล้วก็มาส่งแล้วระบบจะบอกว่าได้บันทึกข้อมูลไว้แล้วเนาะแล้วอีก 2-3 วันเนาะเพิ่นจะติดต่อกลับมาหาเนาะคือข้าพเจ้าได้สมัครไปก็ประมาณ3วันนี่แหละเพิ่นโทรมาหาเนาะว่าบัตรได้แล้วเนาะให้ไปเอาเองอยู่สมาคมพลสว่างบ่หรือว่าเฮาสิให้เพิ่นฝากมาตัวใดเฮาก็แนะนําเพิ่นอีกตัวนั้นเนาะสําหรับการสมัครบัตรก็มีแต่เท่านี้เนาะก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างนึงที่ว่าเฮาสามารถสมัครเฮ็ดเป็นบัตรคนพิการไว้ยั่งยืนอย่างต่างๆเนาะก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะขอบใจสําหรับการติดตามช่อง YouTube ข้าพเจ้าเนาะ